เก็บตกภาพแอปทักษะอ่อนทำหลุดโฟกัสชุดร่วมงานแต่งของจักรจั่นเคเข้าพิธีวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับจักรจั่นอคัมศิริและแฟนหนุ่มเควัฒนานักธุรกิจนอกวงการท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงมากมายและบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและไม่ว่าจะมองไปทางไหนนั้นก็จะเห็นดาราที่มีชื่อเสียงระดับซุปตาร์เข้ามาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะเพราะจักรจั่นนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีเป็นธรรมดาที่จะรู้จักคนเยอะและหนึ่งในซุปตาร์ที่เข้าร่วมงานก็คือแอปทักษะอ่อนซึ่งแอปนั้นมาในลุคแต่งตัวเรียบร้อยมากๆในชุดสีชมพูอ่อนซึ่งงานนี้บอกเลยค่ะว่าแฟนคลับไม่ผิดหวังกับการแต่งตัวของเธอโดยมีคอมเมนต์บางส่วนของแฟนคลับว่าชอบค่ะพี่แอปเคยคิดเหมือนกันค่ะว่าทำไมผู้หญิงไม่ใส่สูทไปงานแต่งบ้างชอบสุดๆค่ะสวยมากรบกวนขอพิกัดร้านสูทที่พี่แอปใส่ได้ไหมคะเป็นต้นแม่แอปของเราใส่อะไรก็เรียบหรูดูแพงเสมอเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ